ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สองพระมหาชนกวิริยปารมีเกิดเป็นคนควรมีความพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรแรงกตัญญูเมื่อพระมหาชนกได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมิถิลานครแล้วก็หวนนึกถึงพระมารดาจึงโปรดให้เชิญพระมารดาและพราหมณ์มหาสารจากนครกาลจัมปกะพระองค์ทำการบูชาสมโภชเฉลิมฉลองพระมารดาและพราหมณ์มหาสารอย่างยิ่งใหญ่เมื่อพระมหาชนกขึ้นครองราชนั้นพระองค์มีอายุ16ชรรษาเพราะความที่พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์และเป็นยุวกษัตริย์ที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาประชาชนชาววิเทหรัฐต่างเล่าขานถึงยุวกษัตริย์ของตนด้วยความเคารพรักว่าพระมหาชนกทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าอริฏฐชนกราชผู้สิ้นพระชนกลางสนามรบทรงครองราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งมิถิลานครเพราะความเป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดในอุบายสามารถแก้ปัญหาได้อาณาประชาราษฎร์ยินดีปรีดาเฉลิมฉลองพระนครเป็นการใหญ่ตกแต่งพระราชนิเวศอย่างวิจิตรสวยงามห้อยพวงดอกไม้โปรยปลายข้าวตอกตกแต่งด้วยดอกไม้เครื่องอบธูปและเครื่องหอมจัดเตรียมข้าวน้ำโภชนาหารในภาชนะเงินภาชนะทองโดยประการต่างๆเพื่อเป็นเครื่องราชบรรณาการถวายพระมหาชนกอาณาประชาราษฎร์ต่างหลั่งไหลกันมาชื่นชมยุวกษัตริย์ของตนอย่างเนืองแน่นพวกอมาตย์ข้าราชบริพารอยู่ประมาณหนึ่งพวกพราหมณ์อยู่ประมาณหนึ่งพวกเศรษฐีเป็นต้นอยู่ประมาณหนึ่งพวกชะแม่ชาววังสนมฝ่ายในรูปโฉมงดงามอยู่ประมาณหนึ่งพราหมณ์ทั้งหลายก็พร้อมกันสวดสาธยายมนต์เพื่ออำนวยสวัสดีผู้กล่าวชัยมงคลก็พร้อมกันร้องถวายชัยมงคลกึกก้องเราผู้ชำนาญการขับร้องก็พร้อมกันขับเพลงถวายอยู่อึ้งมี่ชนทั้งหลายก็บรรเลงดนตรีอยู่ครามครันพระราชนิเวศก็บรรลือลั่นสนั่นสับสำเนียงเป็นเสียงเดียวกันปานมหาสมุทรบ้าครั่งปั่นป่วนเพราะพายุร้ายพระมหาชนกทอดพระเนตรไปที่ไหนก็เหมือนจะกำปนาตพันไหวพระมหาชนกประทับบนพระราชอาสน์ภายใต้มหาสเวตฉัตรทอดพระเนตรสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ทรงระลึกถึงความเพียรพยายามของพระองค์ท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วพระองค์ทรงรำพึงว่าชื่อว่าความเพียรควรทำแท้ถ้าเราไม่มีความเพียรท่ามกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเราก็จะไม่ได้ราชสมบัตินี้เมื่อทรงระลึกถึงความเพียรพยายามอยู่ก็เกิดปีติสมนัสเร่งอุทานด้วยกำลังปีติว่าลูกผู้ชายที่เป็นบัณฑิตควรมีความหวังอย่าพึงเบื่อหน่ายเพราะความหวังนี้เองจึงทำให้เราได้เป็นพระราชาลูกผู้ชายที่เป็นบัณฑิตมีความหวังอย่าพึงเบื่อหน่ายเพราะความหวังนี่เองจึงทำให้เราสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้เกิดเป็นคนควรพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังแท้จริงคนเป็นอันมากเมื่อประสบทุกข์ก็บ่นเพ้อรำพันเมื่อประสบสุขก็ระเริงหลงไม่คิดถึงความเพียรพยายามจึงประสบหายนะคือความตายโภคะทั้งหลายของสตรีหรือบุรุษไม่ได้เกิดเพียงเพราะความคิดเท่านั้นหากแต่เกิดเพราะความเพียรพยายามพระมหาชนกทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมาการต่อมาพระนางศรีวรีได้ประสูติพระโอรสสมบูรณ์ด้วยลักษณะแห่งบุญญาธิการทรงขนานนามว่าทีฆาวุฒิราชกุมารเมื่อทรงเจริญวัยได้รับการอุปราชาภิเษกแล้วทรงช่วยพระบิดาปกครองบ้านเมืองต่อมา